ตอนนี้มีอยู่จุดเดียวในโรงเรียนที่เราไม่สามารถเดินไปได้นะครับก็คือทางเดินยาวตรงนี้ที่พอเวลาเราเดินผ่านไปเนี่ยจะมีวิญญาณเด็กผีโผล่ขึ้นมาทำหน้ายิ้มสลอนและทำให้เราไม่สามารถผ่านไปได้ผมคิดว่าวิธีการที่เราจะสามารถผ่านไปได้ก็คือทำให้วิญญาณหายไปนะครับด้วยการวางดอกไม้ไว้อะไรตามจุดที่กำหนดในภาพนี้ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ดอกไม้ลิลลี่สีขาววันนี้เราจะมาตามหาดอกลิลลี่สีขาวกันนะครับซึ่งในตัวเรามีลิลลี่สีม่วงอยู่ผมคิดแบบกาวๆเลยนะถ้าเรามาที่ห้องศิลปะแล้วเราทาสีมันจะทำได้ไหมก็แอบสงสัยอยู่เซฟก่อนแล้วกันนะบัดงับเลยเหรออ่ะเอาละครับวันนี้เราก็อยู่กันในวิสโอในพาร์ทที่5ใช่ป่ะผมไม่แน่ใจเอาละครับวันนี้เราอยู่กันในมิซาโอในพาร์ทที่4นะครับก็มาลุยกันต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยผมว่าน่าจะใกล้จบเกมแล้วนะพาร์ทนี้อาจจะได้สักฉากจบหนึ่งก็ได้ผมสงสัยว่าเราเอาดอกลิลลี่ไปเพ้นท์ได้ไหมมากกลายเป็นสีขาวอย่างง่ายดายป้าเอาไม่พอใจอุ๊ยทำไมเขาไม่พอใจคุณไม่พอใจอะไรก่อนคุณไม่พอใจอะไรนี้ดีนะว่าเซฟแล้วก่อนเพ้นแล้วเราหนียังไงก่อนวิ่งไปเลยเหรอโอเคแล้วเราเข้าห้องนั้นได้อีกไหมจะกลับไปทักทายก็ไม่ได้ผมจะไม่เรียนศิลปะอีกตลอดชีวิตไม่เฮ้ยใช่เหรอครับทำขนาดนั้นเอาล่ะเอ้ยไม่เรายังไม่ได้วางดอกลิลลี่ใช่ไหมตอนแรกผมแอบงงอยู่นะว่าห้องเรียนที่เราควรจะวางเนี่ยเป็นห้องไหนแต่คิดไปคิดมาแล้วอาจจะเป็นห้องเรียนชั้นแรกนะครับเพราะว่ามีคนตายอยู่ตรงนี้เกี่ยวไหมก็ไม่รู้แต่มันดูเหมือนแผนภาพตรงนี้ด้วยนะครับจุดคือ A B C โอเค A คือโต๊ะที่แถวที่3หรือเปล่านะแถวที่2นะครับตรงนี้วางได้แล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่เหรออาจจะต้องไปหาห้องอื่นเหรอผมไม่แน่ใจฮะห้องเรียนชั้นอื่นอะไรแบบนี้มั้งลองมาดูกันนะครับมีห้องเรียนอยู่ไหมแถวนี้ห้องนี้ก็เป็นห้องเรียนแต่ว่าห้องนี้มันกลับด้านใช่ไหมเราต้องวางกลับด้านแถวที่2ตรงนี้คือ A เพราะฉะนั้นแถวหน้าฝั่งนี้ก็คือ B ตรงนี้ B วางได้โอเคมันเป็นห้อง 2B นี่นะเพราะฉะนั้นเราต้องหาห้อง C ห้องเรียน C คือห้องว้าเมื่อกี้นึกว่าตายแล้วห้อง C หันหน้าตรงนี้นะครับอันนี้คือ A ใช่ไหมอันนี้ B เพราะฉะนั้นอะไรก่อนเอาไป นั่งได้ด้วยเหรอมีบางอย่างเขียนอยู่บนโต๊ะตายชัวโต๊ะนี้มีคำสาปครับจุดจบคนไม่ตั้งใจเรียนนอนหลับที่ห้องเรียนก็เป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นจุดที่เราต้องวางก็น่าจะเป็นตรงนี้โอเคครบแล้วพวกเราจะรอเธออยู่ที่ดาดฟ้าหรือว่าจะเป็นจุดไว้อะไรนักเรียนทั้ง3คนที่โดดตึกตายไปจริงๆตอนแรกผมก็แอบข้องใจนะว่ามิซาโอเนี่ยฆ่านักเรียนคนอื่นด้วยทำไมแต่ว่ามันก็มีพวกลูกกระจอกของโยชิโนะที่ไปบูลลี่น้องด้วยใช่ไหมบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกันก็ได้เนี่ย3คนนี้แหละว่าผมจำทรงผมไม่ได้นะว่าใช่หรือเปล่าขอหยิบของหน่อยนะขอบคุณสำหรับดอกไม้พวกเราเจอสิ่งที่เธอตามหาอยู่หืมริบบอนไทขาดขาดอ๋อเป็นริบบอนที่อยู่ตรงชุดนะครับแล้วถ้าเราไปเกาะริมนี้ก็ไม่ตายเลยใช่ไหมไม่โดนลากลงไปกินแล้วโอเค
แต่เรื่องคือมันไม่เกี่ยวกับตรงที่ผมอยากไปแล้วตรงนั้นทำไงอ่ะไหนๆก็ผ่านตรงนี้เราเซฟหน่อยนะครับตอนนี้เราได้คีย์ไอเทมมา5อันแล้วขาดอีกอันเดียวเท่านั้นน้องโถโชคคังทำไงดีหาทางไปต่อไม่เจองอ่ะขอคำใบ้หน่อยเพื่อที่จะลบล้างคำสาปเธอจำเป็นจะต้องใช้คีย์ไอเทม6อันบัดทำไมน้องบอกแค่นี้อ่ะไม่ไหวแล้วโทมัสในรู้เบาะแสอะไรบ้างไหมฟาดเลยดีมั้ยเนี่ยมันไส้ไม่ยอมตื่นมาช่วยกันโหเอ้ยเพื่อนนายก็ตายกันหมดแล้วนี่เธอจะไม่บอกอะไรเราจริงๆเหรอฉันน่ะมีคุณพ่อที่รักการทดลองมากดังนั้นแล้วเขาก็เลยหมกตัวอยู่ในแลบอยู่เสมอมันทำให้ฉันกังวลเหมือนกันนะในวันบางครั้งแต่ฉันหมายถึงฉันน่ะรักหนังสือมากดังนั้นแล้วฉันก็เลยหมกตัวอยู่ในห้องสมุดฉันคิดว่ามันคงอยู่ในสายเลือดแล้วนะจะว่าไปเรื่องน้องอาญาเนี่ยมีคนบอกว่าน้องน่าจะเป็นตัวทดลองนะครับที่มาจากฉากจบของแมดฟาเธอร์ที่เห็นอาญาอีกคนนึงอยู่ในหลอดทดลองก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นร่างโคลนของน้องอาญาแต่ที่ผมข้องใจคือน้องมีโบเหมือนกับอาญาแล้วก็รูปภาพของคุณแม่อยู่อะจริงๆน่าจะอยู่กับอาญาตัวจริงนะครับถ้าเป็นร่างโคลนเลยเนี่ยอาจจะไม่รู้จักกับคุณแม่เลยก็ได้นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณพ่อจะเล่าให้ฟังจริงๆเหรอคุณพ่อที่สภาพบ้าคลั่งแบบนั้นนะมันก็เลยมีจุดที่แบบอาจจะเป็นอาญาตัวจริงก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้ทั้ง2อย่างแล้วตรงนี้ทำไงอ่ะกุญแจเล็กๆใช่เรามีกุญแจเล็กๆอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าไขตรงไหนและน้องอาญาก็ไม่บอกเราอยู่ๆก็เจอชุดชิกกี้มิวอยู่บนโต๊ะอ่ะทำยังไงดีกินเลยดีไหมอ๋อกำลังหิวอยู่พอดีอร่อยยังเลยอ่ะอร่อยหยุดไม่ได้แล้วโอ้ยฉันอยากจะกินมากกว่านี้อีกมากกว่านี้อีกขอเพิ่มอีกจานด้วยค่ะขอกินเยอะนะเนี่ยเราเนี่ยแต่จานต่อไปมันดูแปลกอ้วงอ้าวท้องของคุณบวมจนไม่อาจขยับได้คุณรู้สึกง่วงนอนอ้าวเอาละอย่าสับหนูโอ้ฮะช่วงนี้รู้สึกอดๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะกินอาหารไม่พอขอแฮมเบอร์เกอร์ที่หนึ่งค่ะฉันคิดว่าฉันรู้สึกอยากกินแฮมเบอร์เกอร์อีกแล้วอ่ะว้าวน่ากินจังเลยได้เวลาหม่ำให้เต็มที่แล้วน้องนั่นเนื้อพี่น้องโอ้นี่ก็มาเอาลงอร่อยไม่เจอทางไปต่อแต่เจอฉากจบโคตรเด็ดเด็ดจริงแต่ว่าไม่รู้ทำไงต่อนะครับตอนนี้ผมกำลังใช้เท่าไม่ตายคนทุกสิ่งทุกอย่างคุณครูค่ะหนูต้องทำยังไงดูเหมือนว่าจะมีเครื่องจักรในการควบคุมเฮ้เปิดได้เปิดไหมเปิดสิไม่เอาหัวนั่นนะน้องหน่อยน้องแม่มันเด็กออกมาวันนี้น้องไม่เที่ยวพี่เปล่าเอาแล้วทำไมเอาอันนี้คือพาน้องไปไหนไปหาโยชิโนะไหมน้องเอาน้องไม่มาเหลือแต่ผ้าคาดหัวตามพี่มาตามพี่มาพี่พาไปเที่ยวนะนี่ตามมาตามมาทำไมน้องไม่เห็นตามมาเลยอย่างต้องทำไงเนี่ยต้องบางทีเราอาจจะต้องใช้ไม้แข็งฟาดมันเราฟาดแมนเด็กไม่ได้บอกแสทางไปต่อของเราต้องเกี่ยวข้องกับแมนเด็กนี่แน่ๆว่าแต่เราต้องทำยังไงแล้วเนี่ยถึงจะเอามันไปได้อะไม่แน่ใจเลยนี่น้องอุ๊ยอ้าว What
น้องอย่าเพิ่งตายโอ้พี่ก็เคยตายตรงนี้เหมือนกันโอ้โหเสียงโทรศัพท์นี่มันร้ายกาจมากมันเป็นลมไปแล้วโอ้ไม่เราต้องพาแบนเด็กไปรักษาห้องพยาบาลต้องรีบไปที่ห้องพยาบาลโดยด่วนคุณหมอคะคุณหมอมีผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะอยู่ๆน้องแบนเด็กเขาก็เป็นลมไปฝากด้วยนะคะเอาคนไข้กลายเป็นเกลือไปแล้วค่ะตายซะจนแมนเด็กสมน้ำหน้ามาตัวเมื่อกี้น่าจะเป็นแมนเด็กเกลือนะครับพี่เราเคยอ่านเมื่อนานมาแล้วเกลือเหรอเกลือเดี๋ยวนะหรือว่าบางทีแล้วเกลืออาจจะสามารถไล่ผีได้ใช่หรือไม่อากิโปรยเกลือออกไปทำให้วิญญาณร้ายจากไปแล้วเอ้ยเกลือละสิไม่กล้ากดกาชาดไม่นะไม่เอาห้องดนตรีได้ไหมมันน่ากลัวอะไรเนี่ยคุณคนนี้เขาเป็นใครทำไมมานอนอยู่ในนี้วิญญาณชั่วร้ายแต่ว่ามันไม่ทำร้ายคุณดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างทำร้ายมันและฆ่ามันไปแล้วฆ่าผีคือตายซ้ำตายซ้อนเหรอตายสองรอบเดี๋ยวเรานั่งได้เหรออ่ะอ้าวเขาไม่พอใจผมว่าเราจะได้รู้สาเหตุการตายของผีแล้วทำไมไม่มีใครฟังเลยขอโทษครับผมจะเป็นคนมีมารยาทแต่ขอคนห้องก่อนนะมีอะไรบ้างตรงนี้ไม่มีใครตั้งใจฟังเลยตอนที่ฉันเล่นเพลงเอามีแค่นี้เหรอมีอันเดียวไม่มีใครตั้งใจฟังเลยตอนที่ฉันเล่นเอาล่ะเดี๋ยวเราจะตั้งใจฟังให้นะลูกไปกินน้ำแป๊บกลับมาแล้วครับขอบคุณที่ตั้งใจฟังฉันนะไม่เป็นไรเมื่อกี้ไม่ได้ลุกไปไหนเลยนะจริงๆฉันจะมอบสมบัติรำค่าของฉันให้กับเธอเพื่อเป็นการขอบคุณได้รับกล่องที่ล็อกอยู่ว้าวกุญแจนี่ใช้กับกล่องนี้หรือเปล่าดูเหมือนว่ามันจะพอดีกับกุญแจของกล่องที่ล็อกเลยอุ๊ยแล้วมาทำไมเราไปมุดไข่ใต้โต๊ะได้รับกระดิ่งเหรอแล้วไงต่อเสียใจกับการจากไปของคุณนะคะไปถามน้องอายะไหมอายะสปอยหน่อยฉันต้องทำอะไรต่อเพื่อที่จะรบล้างคำสาปต้องมีคีย์ไอเทม6อันผลของเครื่องรางที่เธอมีน่ะดูท่าทางจะอ่อนแอมากเลยล่ะฉันไม่คิดว่าการพกมันไว้ติดตัวเนี่ยจะช่วยอะไรได้ถึงแม้ว่าจะเจอกับวิญญาณร้ายที่อ่อนแอก็ตามก็คือกระดิ่งนี้มันเป็นกระดิ่งไล่ผีนะครับแต่ว่ากากมากต้องไปทำพิธีเพิ่มพลังซึ่งทำไงอ่ะโทมัสไหนๆก็ตายยากช่วยทำอะไรสักอย่างสินี่ก็นอนสบายใจพูดถึงเรื่องโทมัสหน่อยแล้วกันจริงๆผมแอบเดาว่าโทมัสเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รังแกอะไรมิซาโอะเลยก็ได้นะครับเราอาจจะเห็นเหมือนโทมัสเป็นหัวโจกแต่ว่าในแฟลชแบ็กเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นว่าโทมัสทำอะไรผิดนะไอตอนที่เขาไปคบกับมิซาโอะจริงๆก็อาจจะไม่ได้หลอกก็ได้มั้งแต่ว่ามันก็มีความผิดฐานนอกใจใช่ไหมแต่ว่าอย่างอื่นอ่ะบางทีโทมัสอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้นะครับแล้วเราต้องทำอะไรวะเนี่ยแต่ตรงนี้มันมีทางไปด้วยอ่ะผมแอบสงสัยอยู่ว่าเราเดินผ่านตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยแต่เรามีเครื่องรางไล่ผีแล้วไม่เป็นไรหรอกมั้งได้ผลสุดยอดเครื่องรางเอาเครื่องรางแตกเราไม่เป็นไรผ่านไปได้แล้ว ตุ๊กตาเต็มเลยตุ๊กตาผู้หญิงที่แสนงดงามสวมใส่เสื้อสีแดงที่ดูไม่เหมาะกับผ้าคลุมเลย
นี่มันยูนิฟอร์มของโรงเรียนเราไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าได้รับเสื้อผ้าสกปรกนะครับของมิซาโอะสินะไม่มีอะไรอ่ะไม่เชื่อผมไม่เชื่ออ่ะมีเด็กผู้ชายหลับอยู่ข้างในนี้นี่มันตัวฉันอีกคนนึงถ้าหากเราเลือกเล่นเป็นตัวผู้ชายแล้วก็อากิฉันคือตัวเธออีกคนนึงพวกเราจะไม่มีทางได้พบกันแน่นอนแต่ว่านั่นคือชะตากรรมของพวกเราฉันจะคอยเฝ้ามองเธออยู่เสมอนะคู่หูได้เลยคู่หูนายช่วยบอกหน่อยสิว่าผีอยู่ตรงไหนทำไมถึงมีสถานที่แบบนี้อยู่ในโรงเรียนด้วยล่ะเนี่ยใครเป็นคนทำมันขึ้นมามันอยู่ในห้องแลบดังนั้นแล้วอาจจะเป็นของเจ้าปีศาจนั่นฉันสงสัยว่าจะเป็นแบบนั้นนะลูกตาเหมือนจะคนได้แต่ก็ไม่ได้นะครับแค่นี้เฮ้ยปลอดภัยเราปลอดภัยแล้วไงต่อเราได้กุญแจทั้ง6มาแล้วจริงๆเราเอาไปวางที่ศาลได้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าเซฟก่อนละกันผมไม่แน่ใจว่าเราควรจะวางเลยไหมเราควรจะไปหาน้องอาญานะครับผู้เชี่ยวชาญ เดี๋ยวรู้ดีเกินไปเดี๋ยวผิดอีกเอาล่ะเซฟแยกเลยละกันไหนๆก็ได้ของมาครบแล้วอาญาฉันได้ของมาครบแล้วทำไงต่อเพื่อที่จะลบล้างคำสาปเธอจำเป็นจะต้องมีคีย์ไอเทมทั้ง6ก็มีแล้วมีแล้วงั้นเราอาจจะต้องเอาเครื่องรางไปวางเลยไหมและมันจะเข้าฉากจบเลยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจมาดูกันปุ๊มคุณวางกุญแจทั้ง6ไว้ที่แท่นบูชาแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่ะอ้าวนั่นดิทำไมล่ะจริงอ่ะจริงไม่ได้ล้อเล่นวางหมดแล้วนะครับเหลือแค่ไม้ไว้ฟาดหรือว่าต้องกลับไปหาอาญาอีกรอบหนึ่งน้องอาจจะบอกอะไรอายะวางกุญแจหมดแล้วเพื่อที่จะลบล้างคำสาปจำเป็นจะต้องวางกุญแจทั้ง6วางแล้วฮะเธอวางทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วเหรอแปลกจังทำไมคำสาปถึงยังไม่หายไปล่ะเนี่ยบางทีคุณโอนิงาวระเนี่ยอาจจะรู้อะไรก็ได้นะคุณโอนิงาวระได้เลยโอ้น้องไม่ได้อ่าน Walk Through Game มาเหรอทำไมไกด์ได้เท่านี้งั้นเหรอเธอวางกุญแจพวกนั้นไว้ที่แท่นบูชาแล้วสินะยังไงก็ตามคำสาปยังไม่ได้ถูกถอนดูเหมือนว่าเรายังคงต้องการเครื่องสังเวยอีกเครื่องสังเวยเหรอเธอเห็นหลุมศพสีแดงที่อยู่ข้างนอกนั่นใช่ไหมวิญญาณของผู้คนที่ตายไปชื่อของพวกเขาจะถูกสลักอยู่ที่หลุมศพมันเป็นเครื่องสังเวยที่จำเป็นสำหรับการปลดปล่อยวิญญาณของเธอมีหลุมศพอยู่ทั้งหมด4หลุมดังนั้นแล้วต้องใช้ชื่อทั้งหมด4ชื่อ3ชื่อนั้นถูกสลักลงไปเรียบร้อยแล้วเหลืออีกเพียงแค่ชื่อเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีใครสักคนหนึ่งใครเป็นเครื่องสังเวยคนสุดท้ายงั้นฉันจะเป็นเครื่องสังเวยเองนั่นเป็นไปไม่ได้หลุมศพนั่นน่ะเป็นเครื่องมือที่ถือกำเนิดจากความเกลียดชังของเธอสำหรับคนที่เธอไม่ได้โกรธแค้นนั้นชื่อของพวกเขาจะไม่มีทางถูกสลักลงในนั้นแน่นอนและเธอก็พยายามช่วยผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่ได้เกลียดเธอแน่นอนยังมีคนอื่นๆที่ยังคงมีชีวิตอยู่คิดให้ดีสิว่าใครกันล่ะที่ควรจะเป็นเครื่องสังเวยใครบางคนที่มิซาโอะเกลียดอย่างนั้นเหรอหมายความว่าให้เราเลือกระหว่างอาจารย์กับโทมัสแน่ๆเลยว่าใครกันแน่คือคนที่ชั่วร้ายจริงๆ
บอสแสที่เรารู้เดียวเกี่ยวกับอาจารย์ก็คือบทพูดจากอายกะนะครับอายกะบอกว่ามีแพ็คของจดหมายรักมากมายเลยที่ส่งมาหาอาจารย์คือมันหมายถึงว่าไม่ได้มีแค่จดหมายของอายกะคนเดียวนะน่าจะมีเด็กผู้หญิงเนี่ยที่ส่งจดหมายรักให้กับคุณครูเยอะมากๆเลยและคุณครูก็เก็บไว้นะครับหนึ่งในกองนั้นเนี่ยอาจจะมีมิซาโอะอยู่ก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเหรอนี่คำสาปยังไม่ถูกถอนอย่างนั้นเหรอบางทีมิซาโอะเนี่ยอาจจะเกลียดชังเขาก็ได้เพราะว่าเขาน่ะไม่ได้รับฟังเธอดังนั้นแล้วถ้าหากฉันเลือกสังเวยเขาแล้วก็หลังจากนั้นมันจะสังเวยคุระตะไหมไม่นะครับจริงๆถ้าให้ผมเลือกคุณครูนี่แหละคุณครูแม่งฆ่าอายกะแน่ๆไม่ต้องเลวอ่ะแต่ว่าเราอาจจะลองเก็บแบดเอนดิ้งก่อนดีไหมผมคิดว่าการสังเวยโทมาคือแบดเอนดิ้งนะถ้าเราไม่คิดอะไรโทมาก็จะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ดูเลวแล้วก็ทำร้ายมิซาโอะแต่ผมว่าถ้าคิดลึกๆอย่างที่ผมบอกนะจริงๆแล้วโทมัสอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้ครับแต่ยังไงมันก็เป็นคนที่มิซาโอะเกลียดป่ะอาจจะเป็นเพราะว่าแค่เรื่องนอกใจนั่นแหละแต่ว่าเรื่องอื่นอาจจะไม่ได้ทำฉันคิดถึงคนอื่นนอกจากโทมัสไม่ได้แล้วที่มิซาโอะน่ะจะเกลียดมากขนาดนั้นสังเวยโทมัสดีไหมลาก่อนเพื่อนมิซาโอะยกโทษไอ้ฉันเถอะนะถ้าจะขอโทษแล้วก็ไปขอโทษในชาติหน้าเถอะมันเจ็บตรงนี้ที่หัวใจเอาจริงๆนะผมไม่มีทางเลือกฟาดโทมัสแล้วไงต่อไปดูที่หลุมศพเหรออืมมันมาแล้วหลุมศพของโทมัสแล้วไงคำสาปก็ไม่หายเครื่องรางมันส่องแสงเปลี่ยนไปวะตกใจอาจารย์คุระตะเกิดอะไรขึ้นกับเธอน่ะหนูเอากุญแจทั้งหมดวางไว้เรียบร้อยแล้วมิซาโอะน่ะควรจะได้รับการปลดปล่อยแล้วล่ะหืมมิซาโอะฉันพนันได้เลยล่ะว่าเธอคงจะรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเธอไม่อยากให้รูปถ่ายพวกนั้นหลุดออกไปแล้วก็ทำตัวเป็นเด็กดีแล้วก็เชื่อฟังฉันซะนะเอาล่ะให้ความรักกับเธอเยอะๆไอประโยคนี้ผมไม่มั่นใจฮะว่าให้ความรักหมายถึงยังไงโอเคคือพูดกับผู้ชายอีกคนหนึ่งใช่ไหมว่าเอาล่ะอ่อนโยนกับเธอหน่อยนะเหมือนเรียกผู้ชายอีกคนหนึ่งมาข่มขืนมิซาโอะนะครับหยุดเถอะขอร้องล่ะไม่เอาแล้วมีใครอยู่ไหมไม่ต้องซ่อนหรอกนะออกมาได้แล้วคุระตะนี่เธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนี่มันห้องน้ำชายนะคุณครูมีอะไรเหรอผมว่าใช่พวกคุณว่าใช่ไหมแบบแอ๊มันคือแอ๊แน่ๆนี่เธอใจเย็นลงบ้างหรือยังล่ะค่ะ
มีอะไรเกิดขึ้นกับเธออย่างนั้นเหรอถ้าหากมีปัญหาอะไรล่ะก็บอกครูได้เลยนะเรามาพูดคุยกันได้ถ้าหากเธอต้องการฮะในตอนนั้นเขาก็รับฟังมิซาโอแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ว่าตอนนั้นครูบอกเราว่าเราครูไม่ได้รับฟังมิซาโอนะครับเธอมาเยี่ยมครูก่อนวันที่เธอจะหายไปเธอมีบางอย่างจะพูดคุยกับครูแต่ว่าในตอนนั้นครูยุ่งมากครูไม่มีเวลาจะรับฟังเธอเลยมันก็ช่วยไม่ได้ที่จะคิดว่าถ้าหากครูรับฟังเธอในตอนนั้นเนี่ยเธอคงไม่มีทางหายไปแน่นอนเลยและทำไมอาจารย์คุรตะถึงโกหกเราแบบนั้นล่ะมีบางอย่างที่บอกครูไม่ได้อย่างนั้นเหรอคุณครูหนูน่ะหนูถูกหักอกมันโง่มากเลยใช่ไหมหนูก็จะขังตัวเองไว้ในห้องน้ำแล้วก็ร้องไห้อยู่ตลอดไม่ได้โง่อะไรสักหน่อยนะสมัยตอนที่ครูยังเด็กๆเนี่ยครูเองก็ร้องไห้เสียใจทั้งคืนเลยกับเรื่องความรักพวกนี้เนี่ยครูเองก็เคยเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันเหรอเธออาจจะคิดว่ามันแปลกใช่ไหมที่เกิดขึ้นกับครูน่ะก็เพราะว่าครูน่ะดูเป็นคนดีแล้วก็ทุกๆคนก็ชอบคุณครูหมดเลยนี่นาจริงๆแหมสมัยครูเด็กๆเนี่ยครูทั้งน่าเบื่อแล้วก็ซุ่มซ่ามจะตายไปงั้นเหรอน่าเบื่อแล้วก็ซุ่มซ่ามฟังดูเหมือนหนูเลยนะไม่หรอกนะไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าเธอน่ะเป็นเด็กสาวที่มีเสน่ห์มากๆเลยล่ะครูขาเธอน่ะไม่เหมือนกับไอ้พวกเด็กผู้หญิงโง่ๆคนอื่นหรอกนะเธอทั้งจริงจังอ่อนโยนแล้วก็สงบครูน่ะชอบเด็กสาวแบบเธอที่สุดเลยล่ะครูมิซาโอฮะครูปล่อยหนูนะคะมือของเธอเนี่ยสวยจังเลยนะนี่ไม่ตลกนะคุณครูเธอน่ะสวยจริงๆเลยมิซาโอไม่มิซาโอะทำไมถึงต้องวิ่งหนีด้วยล่ะนี่เธอเกลียดครูอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้ยังชมครูอยู่เลยว่าครูทั้งใจดีแล้วก็น่ารักใช่ไหมล่ะเอาล่ะมานี่สิฮะเปิดไม่ออกทำไมกันเพราะว่าเป็นฝีมือของครูยังไงล่ะจะได้ไม่มีใครเข้ามารบกวนพวกเราขอร้องล่ะเปิดเถอะนะไม่ถอยไปไม่ผมคิดอยู่แล้วนะว่าครูมันชั่วแต่ว่าแม่งไม่เหมือนที่ผมคิดมันชั่วกว่าที่ผมคิดอีกกลายเป็นว่ามันข่มขืนมิซาโอะเลยฮะบางทีอายากะน่าจะรู้ความลับเรื่องนี้นะครับก็เลยถูกฆ่าทำไมแกถึงกล้ามาปฏิเสธฉันทำไมอย่ามาบังอาจทำแบบนั้นกับฉันอย่ามาบังอาจและทีนี้แกก็เป็นของฉันแล้วเราแม่งเป็นคนฆ่ามิซาโอะด้วยอ
เออจริงๆแต่ผมก็รู้สึกอยู่นะว่าพวกโทมาอาจจะไม่รู้สาเหตุการตายของมิซาโอในตอนแรกผมก็แอบมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นั่นมันดูสิท้องฟ้ากลับมาเป็นปกติแล้วทั้งหมดต้องขอบคุณเธอนะที่ถอนคำสาปออกไปนะอาจารย์ฆ่ามิซาโอเหรอแล้วทำไมไปพูดตรงๆล่ะน้องงั้นเหรอเธอเองก็เห็นมันด้วยสินะเห็นมันด้วยมันหมายความว่ามีอีกคนหนึ่งที่เห็นเหมือนกันซึ่งน่าจะเป็นอายากะนะครับนี่เขาจะฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอผมว่าบางทีอายากะเนี่ยน่าจะถูกอาจารย์หลอกไปกำลังจะมีอะไรด้วยแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยก็เกิดเห็นแฟลชแบ็คขึ้นมาว่าอาจารย์ทำอะไรกับมิซาโอเอาไว้ก็เลยกลัวขึ้นมานะครับแล้วคุณครูไอ้บ้านนี่เนี่ยมันอาจจะจับโกหกได้แล้วก็กำลังจะฆ่าอายากะแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยเราดันเข้าไปในห้องพอดีอายากะก็เลยแบบแพนิคพยายามขอความช่วยเหลืออายากะเนี่ยอาจจะถูกคุณครูเอามีดจี้อยู่ว่าห้ามพูดห้ามส่งเสียงไม่งั้นตายนั่นคือภาพในหัวผมเลยนะนี่เขาคิดจะฆ่าฉันด้วยหรือเปล่านะอาจารย์ขาหนูไม่บอกใครหรอกนะฉันต้องหนีหนูสาบานหนูจะอาจารย์ใช่เพราะว่าหนูชอบบ้าเอ้ยโอ้นึกว่าจะเล่นบทเพราะว่าหนูชอบอาจารย์ยังไงล่ะเป็นอะไรไปเหรอทำไมยังไม่กลับบ้านล่ะเนี่ยครูขานี่เธอร้องไห้อย่างนั้นเหรอไม่ว่ามีอะไรเนี่ยก็บอกครูได้เลยนะหนูทะเลาะกับเพื่อนนะคะและหนูขอโทษเขาไปแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเป็นเพื่อนกับหนูอีกงั้นเหรอมานั่นคงจะเครียดมากเลยสินะมาโฮน่ะเป็นคนเดียวที่หนูมีถ้าไม่มีมาโฮแล้วก็หนูก็คงโดดเดี่ยวอย่าเศร้าไปเลยนะเดี๋ยวเวลาผ่านไปก็ดีขึ้นเองครูแน่ใจว่าเพื่อนของหนูน่ะจะต้องยกโทษให้กับหนูแน่เอาล่ะร่าเริงเข้าไว้นะร้องไห้ไปเนี่ยก็ไม่ช่วยอะไรใช่ไหมค่ะเอาล่ะนี่ก็เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวครูจะพาเธอไปส่งที่บ้านเองนะมันไม่ได้พาไปส่งบ้านหรอกบ้านครูใช่ไหมล่ะอ๋อแล้วก็เป็นอันจบเกมนะครับอันนี้น่าจะเป็น bad ending อย่างเห็นได้ชัดผมบอกแล้วไอ้ครูนี่มันงูเห่าครูชั่วครูเลวผมมองไม่ผิดตั้งแต่แรกจริงแล้วแม่งเลวกว่าที่ผมคิดอีกคือตอนแรกผมคิดว่าน่าจะแบบหลอกมิซาโอเรื่องความรักอะไรแบบนั้นนะครับแต่กลายเป็นว่าข่มขืนแล้วก็ฆ่ามิซาโอไปเลยมุมขวาของจอผมมีการปลดล็อกอาชีพเมนต์ด้วยผู้ฟังที่ดี Bad End น่าจะเป็นชื่อฉากจบนะครับสรุปว่าครูคุระตะเนี่ยก็เป็นครูที่ภายนอกใครๆก็เห็นว่าใจดีคอยรับฟังนักเรียนนู่นนี่นั่นคอยช่วยเหลือนักเรียนแต่ว่าจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือโดยที่หวังผลประโยชน์นะครับจะหลอกเด็กผู้หญิงมาขย่ำนั่นเองเอาละครับก็สำหรับมิซาโอในพาร์ทนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พาร์ทหน้าเราค่อยมาบทขยี้ครูคุระตะกันสำหรับวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเคยพาร์ทที่แล้วเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องประเด็นเกี่ยวกับคูโดเรื่องที่คูโดเนี่ยเห็นมิซาโอถูกบูลลี่แล้วไม่ได้เข้าไปช่วยเรื่องนั้นเนี่ยคูโดผิดไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบูลลี่ด้วยอาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนพบเจอมานะครับก็เข้าใจได้ที่หลายคนจะอยากจะพูดคุยกันเรื่องนี้เพราะว่ามันมีคำพูดที่บอกว่าถ้าหากเราเห็นคนอื่นถูกบูลลี่และเราไม่เข้าไปช่วยเนี่ยก็เท่ากับว่าเรามีส่วนผิดกับการกระทำนั้นด้วยเหมือนกันผมว่ามันก็ใช่นะมันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าถ้าหากเราเข้าไปช่วยคนที่ถูกบูลลี่เนี่ย
เราก็จะเป็นฝ่ายถูกบูลลี่ไปด้วยสุดท้ายตัวเราก็จะเดือดร้อนเองไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมที่จะแบกรับภาระตรงนั้นแล้วก็การไม่ได้เข้าไปช่วยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเสมอไปอันนั้นผมก็คิดว่าใช่นะเพราะว่าในชีวิตเราเนี่ยมันไม่เหมือนในการ์ตูนที่เราเห็นแก๊งอันธพาลไปรุมกระทืบเพื่อนเราแล้วเราจะวิ่งเข้าไปต่อยพวกซัดพวกแก๊งนั้นให้หมอบให้หมดเลยแล้วก็ช่วยเพื่อนออกมาชีวิตจริงมันก็อาจจะทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าหากเราไปช่วยเพื่อนที่ถูกคนหลายๆคนรุมบูลลี่อยู่แน่นอนว่าเราก็จะเป็นฝ่ายถูกบูลลี่ไปด้วยมันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้เข้าไปช่วยก็ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเสมอไปแต่คำถามก็คือถ้าหากเราเห็นเพื่อนของเราถูกบูลลี่จริงๆเนี่ยแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะถ้าเราไปช่วยเราก็ถูกบูลลี่ด้วยแล้วเราควรจะไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอผมว่าคำตอบก็คือไม่และหลายคนก็น่าจะตอบว่าไม่เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราทำได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นเป้าที่จะถูกบูลลี่เป็นคนต่อไปอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างสถานการณ์ในเกมนี้เลยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราเป็นคูโดที่เห็นมิซาโอถูกรังแกถูกบูลลี่อยู่เนี่ยแล้วเราช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยถ้าเราเข้าไปหามิซาโอแล้วก็ถามว่าเธอเป็นยังไงบ้างคอยอยู่ข้างๆเธอในตอนที่ทำได้แล้วก็ขอโทษมิซาโอเรื่องที่เราไม่ได้ช่วยในตอนนั้นอ่ะผมเชื่อว่ามิซาโอก็คงไม่ได้โกรธหรือว่าเกลียดคูโดเลยที่คูโดไม่ได้เข้าไปช่วยตอนนั้นอ่ะมิซาโอก็คงจะเข้าใจว่าคูโดก็คงทำอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าปัญหาในเกมนี้มันไม่ได้อยู่ตรงที่คูโดมันไม่ได้ทำอะไรคูโดมันทำมาดีครับผมอยากให้นึกภาพนะว่าวันหนึ่งอ่ะเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทกับเรามากเลยแบบเล่นด้วยกันทุกวันมีเรื่องอะไรก็พูดคุยด้วยกันตลอดอยู่ๆวันหนึ่งมันไม่คุยกับเรามันไปอยู่กับคนอื่นแล้วเราก็เห็นว่ามันไปอยู่กับเพื่อนที่มันแบบมารังแกเราด้วยผมถามจริงๆว่าอันนี้น่าโกรธไหมถ้าเป็นผมนะผมไม่โกรธผมเข้าใจว่าแต่ละคนก็มีทางเลือกชีวิตของตัวเองนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำเฮ้ยแต่ว่าถ้าตัดมาที่ความเป็นจริงอ่ะผมว่ามันจะโกรธก็ไม่แปลกนะถ้ามีซาโอจะโกรธมันไม่แปลกเลยและนี่มันเป็นความผิดที่คูโดทำพอมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็น่าจะเข้าใจพอยต์ของมันแล้วว่าจริงๆพอยต์ที่มีซาโอโกรธเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การที่ถูกบูลลี่แล้วคูโดไม่ได้มาช่วยเพียงอย่างเดียวเพราะว่าคูโดอ่ะมันใช้คำว่ามันทิ้งเพื่อนได้เลยแต่ว่ากลับไปที่เรื่องการบูลลี่ก่อนถ้าหากเราเป็นคูโดที่แสนดีและยังคงอยากจะช่วยมิซาโออยู่เราควรจะทำยังไงในตอนนั้นอ่ะในเมื่อเราไร้กำลังแล้วก็ไม่อาจไปต่อกรไอ้พวกแก๊งอันธพาลได้อยู่แล้วผมว่าทางออกอย่างนึงเนี่ยก็คงอาจจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากคุณครูอย่างเช่นคุณครูสุดใจดีสุดหล่อเท่ของเราอย่างคุณครูคุรตะฮะพอหยุดติดตลกเอาความเป็นจริงเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับหลายๆเรื่องที่เราอาจจะทำด้วยตัวเองไม่ได้แต่ว่าโลกนี้มันก็ไม่ได้มีเราอยู่คนเดียวนะเรายังมีเพื่อนของเรายังมีครอบครัวยังมีผู้ใหญ่คนอื่นๆที่เขาอยากจะช่วยถ้าหากเราไม่กล้าบอกครูเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากเพื่อนคนนึงที่เราไว้ใจได้ก่อนเราก็บอกกับเพื่อนว่าเนี่ยเราเห็นมิซาโอถูกบูลลี่ถูกรังแกเราเป็นห่วงจังเลยเราไม่กล้าไปช่วยจะทำยังไงดีเพื่อนของเราก็อาจจะช่วยคิดหาทางออกนะครับบางทีเพื่อนของเราอาจจะรู้จักกับผอ.บางทีเพื่อนของเราอาจจะรู้จักคุณครูใจดีหรือไม่ก็รู้จักเพื่อนคนอื่นที่จะช่วยได้แล้วก็หยุดการบูลลี่ที่มันเกิดขึ้นให้มันหมดไปซะแต่ผมรู้แหละว่ามันฟังดูง่ายเกินไปมันฟังดูเป็นอุดมคติอ่ะมันก็เป็นแค่ความเห็นของผมมันไม่มีสกินอินเดอะเกมอยู่ในนั้นน่ะหมายถึงว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจนั้นผมไม่ได้เดือดร้อนเวลาแบบนี้มันก็ทำเป็นพูดดีได้แต่ว่าในโลกความเป็นจริงอ่ะผมรู้ว่ามันซับซ้อนกว่านั้นถ้าผมเป็นคูโดจริงๆและอยู่ตรงนั้นผมก็อาจจะไม่ทำอะไรเลยก็ได้เพราะว่าถ้าหากสถานการณ์มันเลวร้ายจริงๆเนี่ยถ้าหากเราไม่มีเพื่อนที่ไว้ใจได้เลยล่ะถ้าหากไม่มีคุณครูดีๆต่อให้เราไปบอกคุณครูเขาก็คงไม่สนใจแล้วก็ไม่ทำอะไรอยู่ดีสุดท้ายเราก็ทำอะไรไม่ได้มันก็แค่ได้แค่ปล่อยให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันต้องเอาความกลัวพวกนั้นมาเป็นข้ออ้างในการที่เราจะไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนกันอะถ้าหากเราช่วยเพื่อนได้
มันก็เป็นสิ่งที่ควรทำและมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเราทำไม่ได้หรือว่าเราไม่ทำอะไรมันก็ไม่ได้ผิดบางครั้งทำสิ่งที่ดีมันก็ได้ผลที่เลวร้ายหรือบางครั้งการทำสิ่งที่เลวร้ายกับส่งผลที่ดีหรือบางครั้งการไม่ทำอะไรเลยนั่นแหละก็ดีที่สุดเพราะฉะนั้นมันอาจไม่ใช่เรื่องที่เราจะตัดสินได้ว่ามันจะถูกหรือมันผิดเสมอไปแต่ยังไงถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนตัดสินใจทำสิ่งที่ดีที่สุดทำสิ่งที่ควรทำที่สุดกับสถานการณ์ตรงนั้นเท่านั้นแหละครับเอาล่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของมิซาโอะไม่แน่ใจว่ามีใครบางคนที่เจ็บปวดจากการถูกบูลลี่เข้ามาดูบ้างหรือเปล่านะครับถ้าหากมีอยู่แล้วก็ยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้เสมอขอให้เข้มแข็งไว้นะครับแล้วก็ขอให้ผ่านมันไปได้ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายครับ